เชิญครับคุณลกนั่งที่เก้าอี้เลยฮะทำไมคุณถึงมาเรียนช่างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจ่าวอ่ะผมก็แค่อยากรู้ผมอยากมีความรู้อ่ะความรู้ในการฟันคนในการตีคนอ่ะเฮ้ยมันมีอีกหลายมุมที่จ่าไม่รู้จ่าเห็นผมแบบนี้จ่าก็ตัดสินผมแบบนี้ไงมุมอื่นจ่าเคยเห็นปะล่ะมุมที่ผมทำดีอ่ะก็พอพฤติกรรมคุณมันมีแต่เรื่องแบบนั้นหรือเปล่านี่มันรอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่4รอบที่5แล้วมั้งสถานการณ์พาไปจ้าเข้ามาทำผมก่อนสถานการณ์พาไปมีคนเดินมาต่อยหน้าจ้าจะทำไงขอบคุณนะทำไมคุณไม่เคยลดทิฐิตัวเองเลยโทษแต่คนอื่นตลอดเลยวงจรชีวิตมันเป็นแบบนี้จ้าจ้าเป็นตำรวจชีวิตของจ้าก็คือจับโจรจับคนอย่างพวกผมเนี่ยผมทำอะไรจ้าวะล็อกผมทำไมวะเนี่ยผมมาเรียนหนังสือก็เอาความรู้ไงจ้าแต่คุณตั้งตัวเองเป็นสารเตี้ยไงแล้วจ่าทำอะไรบ้างวะจับพวกคุณไงเอาจากรับสวยยาแม่งเต็มเลยคอร์รัปชันเต็มเลยตำรวจเห็นมากปัญหาหรือว่าสุดท้ายแม่งทำอะไรไม่ได้ก็เลยมาลงกับคนอย่างพวกผมเพราะทำอะไรระบบไม่ได้ไงจ่าก็เลยมาลงกับคนอย่างพวกผมผมก็คือผลพวงจากระบบอะจ่าแล้วพอแม่งมีปัญหาจ่าก็เอาความกดดันเอาความผิดพลาดของระบบมาโทษพวกผมไปสิ่งที่เลวสุดที่คุณเคยทำมันคืออะไรทุกคนเคยผิดพลาดแหละจ่าจ่าไม่เคยทำผิดอะแล้วทำแบบนี้ครอบครัวคุณไม่เสียใจอ่ะเขาไม่ได้สนใจผมอยู่แล้วจ้ะแล้วคุณไม่รักพวกเขาเหรอมีใครบ้างจ้ะไม่รักพ่อแม่ตัวเองนี่คือการตอบแทนบุญคุณของคุณเหรอระหว่างสถาบันเพื่อนกับครอบครัวคุณจะเลือกใครทุกอย่างมันสำคัญคนละแบบจ้ะแต่ผมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะ